กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระครื่องสยามคุณผู้ชมยังคงอยู่กับเรื่องราวของหลวงพ่อเปิดวัดบางพระนะครับโดยคุณหมูบางพระครับหมูครับต่อเลยครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิดนะครับต่อไปเหรียญนี้เอาเหรียญนี้อันนี้ผมขอนำอันนี้ก่อนครับอันนี้หนึ่งเดียวในประเทศเลยฮะครับเป็นเหรียญรองพิมพ์อ๋อก็คือรุ่นเดียวกับเหรียญเมื่อสักครู่นี้มาคืนแต่เป็นตะกั่วรองพิมพ์ซึ่งพิเศษอันนี้เนี่ยทางสายานสิทธิ์ที่ก็จัดสร้างเนี่ยเขาไปถวายให้ปู่ชมดูว่าแบบพิมพ์เป็นยังไงเรียบร้อยไหมชอบไหมถูกต้องไหมซึ่งเป็นรองพิมพ์ที่เหรียญเดียวปู่ดูแล้วบอกใช้ได้ปู่ก็เลยบอกเอามานี่ปู่จานให้ฮะดูด้านหลังฮะนี่เป็นเหรียญเดียวที่เป็นรอยจานของหลวงพ่อเปิดวัดบางพระฮะหนึ่งเดียวจานปู่ให้แล้วพิเศษปู่ลงนามเองด้วยว่าพ่อเปิ่นตรงไหนฮะด้านหน้าครับผมนี่นะฮะครับผมข้างล่างถูกไหมฮะข้างล่างฮะครับคือตัวเหรียญนี่ก็สวยอยู่แล้วนะฮะและยิ่งมีรอยจานของหลวงพ่อจานด้วยนะฮะแล้วก็มีเกศามีจีวรซึ่งนี่พี่หมูได้มาพิเศษถูกไหมครับผมครับผมครับผมมีเหรียญเดียวหนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับผมเรามาดูเหรียญที่เสร็จสวยงามแล้วที่ทำมาจริงๆนะฮะเป็นอย่างนี้ครับผมเขาเรียกเสือเพ่นหลังเก้ายอดฮะครับอันนี้จะไม่มีห่วงเป็นเหรียญตัดห่วงนะเหรียญตัดห่วงครับผมแล้วก็พิเศษอันนี้ก็ปู่จานให้ครับผมนี่จะปู่จานให้อีกนะอันนี้เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินครับต่อไปครับได้ดูความพิเศษไปแล้วนะฮะครับนะฮะต่อไปนี่ครับก็อันนี้จะเป็นขุนกบีรุ่นแรกครับขุนกบีนี่คือตากับหนุมานนะไม่เป็นขุนกบีก็คือหนุมานนี่แหละฮะเพียงแต่ว่าตั้งชื่อให้ดูสวยงามสง่าครับผมนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อนวะครับขาวๆที่เห็นอยู่นี่คือคราบแป้งฮะคราบแป้งนะฮะซึ่งเดิมๆออกมาจากเดิมๆนะครับเดิมๆต้องเป็นอย่างนี้ฮะครับนี่ก็คือไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะของดีของยากนะครับต่อไปฮะก็จะเป็นหน้าเสือครับนี่ก่อนอ๋อนี่ก็ได้ใช่มั้ยอันนี้เป็นปี42ฮะไหว้ครูอันนี้ยาที่ลงมีกี่สีฮะยามันมีทั้งหมด3สีครับผมแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปครับผมด้านหลังปู่จานฮะหลังเรียบส่วนใหญ่แล้วของพี่หมูก็จะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษพิเศษแล้วส่วนใหญ่อันนี้ชุดนี้ผมจะเก็บฮะอันนี้คือความดีแบบให้คุณผู้ชมได้ดูมาครับผมให้ศึกษากันฮะต่อไปนี่นะฮะอันนี้หน้าเสือครับผมครับปี23ฮะครับจะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งครับผมครับผมสิทธิ์สายตรงถ้ายังไงต้องมีใช้ฮะครับผมหมายถึงเหรียญรุ่นนี้ถูกไหมรุ่นนี้ฮะประสบการณ์มากแต่สวยมากครับรุ่นนี้สวยครับครับดูแล้วแบบมีพลังอำนาจนะครับครับผมด้วยใบหน้าของเสือเนี่ยนะฮะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมต่อไปหยิบไม่ถูกครับคุณผู้ชมอันนี้ล็อกเก็ตฮะเยอะด้านหลังประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะมีตะกรุดกับหวายฮะครับผมอันนี้จะมี2พิมพ์สี่เหลี่ยมกับเหรียญเป็นไข่ลูกไข่นะลูกไข่ด้วยขนาดนี้เท่าพอกับพอเล็กกว่าฮะเล็กกว่านิดนึงคือไข่จะเล็กกว่าเล็กกว่านิดนึงนิดนึงนะฮะแต่ด้านหน้าก็เป็นภาพของพ่อเปิ่นภาพเหมือนกันขาวดำซึ่งด้านหลังก็จะมีหวายกับตะกรุดเหมือนกันเหมือนกันครับผมต่อไปครับอันนี้ผมแนะนำกลิ่งอ๋อโอเคอันนี้จะเป็นมหาสิทธิโชคฮะแต่เป็นพิมพ์เล็กมันจะมี2พิมพ์มีพิมพ์ใหญ่น้ำหนักทองก็ตกประมาณบาทนึงครับผมอันนี้เหรียญเล็กตอนหนึ่งเหรียญอันนี้เหรียญไซส์เล็กฮะครับเหรียญไซส์เล็กแล้วพิธีใหญ่ฮะชุดนี้ปลุกเสกพิธีใหญ่มากต่อไปเป็นกิ่งนะที่พี่หมูอยากแนะนำอันนี้กิ่งเงินล้านฮะปี35นี่รุ่นเดียวกันไหมฮะรุ่นเดียวกันครับผมครับผมมันเพียงแต่ว่ามันมี2แบบครับผมแต่งกับไม่แต่งครับผมอันนี้คือไม่แต่งอันนี้ไม่แต่งอันนี้แต่งเดี๋ยวเราดูไม่แต่งก่อนนะครับผมไม่แต่งคือเดิมๆนะเป็นเดิมๆเป็นแบบนี้ฮะครับผมฮะซึ่งอันนี้จำนวนสร้างแค่108องค์ครับผมปู่เททองเอง108องค์นี่คือรวมทั้งแต่งและไม่แต่งถูกไหมฮะ
จริงๆแล้วออกจากวัดจริงๆแล้วไม่ได้แต่งนะฮะลูกศิษย์ลูกหาเขาไปแต่งกันเองครับผม108องค์เนี่ยไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเดิมๆวัดเป็นแบบนี้เลยครับผมซึ่งก็สวยอยู่แล้วนะฮะเนี่ยครับนะครับผมครับผมอันนี้พิเศษนิดนึงตรงที่ว่าลูกศิษย์เขาได้ถวายทองคำ50บาทครับผมผสมอยู่ในเนื้ออันนี้ฮะทั้ง108องค์เนี่ย108องค์โดยที่ปู่เป็นผู้เททองด้วยตัวเองเทองด้วยตัวเองที่วัดด้านหลังก็จะมีเลขกำกับถูกมั้ยฮะครับผมมีโค้ดปปาครับอ่ะทีนี้มาดูที่แต่งกันบ้างแต่งนะครับแต่ส่วนใหญ่คือลูกศิษย์ลูกหาไปแต่งกันเองครับผมอ๋อแต่งก็คือเพิ่มความเงางามครับครับผมนะครับก็แต่งก็สวยไปอีกแบบนะฮะใช่ครับผมมันมีความงดงามอยู่ในตัวฮะครับพี่หมูครับแล้วเวลาไปส่งประกวดเนี่ยการที่ไปแต่งเนี่ยจะมีผลมั้ยกับการประกวดล่าสุดที่ผมเจอมางานมุมวานเขาเอาความนิยมตรงนี้ว่าเดิมนะคือยังไงก็ตามเดิมครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบอยากจะไปใช้เองชื่นชอบแบบแต่งก็ไม่มีการว่าครับผมนะอยู่ที่ความสวยงามแต่ถ้าพูดถึงในแง่ประกวดเนี่ยคือรักษาความเดิมไว้ดีที่สุดครับนะครับครับต่อไปฮะก็จะมีกิ่งชุดนี้ฮะที่ตักคุโนซึ่งเป็นนามของปู่เลยอันนี้ก็เดิมๆฮะไม่แต่งครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะฮะครับผมอันนี้ปี36ฮะกิ่งที่ตักคุโนความพิเศษตรงไหนยังไงก็ปู่เททองเองฮะปู่เททองด้วยตัวเองครับผมครับมีต่อโบราณหมายเลขต่อโพสต์เหมือนครับคล้ายๆมันกิ่งเมื่อสักครู่นี้ครับผมการสร้างก็เหมือนกันจำนวนอันนี้จะเยอะกว่าผมครับครับครับต่อไปมาดูชัยวัฒน์อันนี้พระชัยพระชัยก็จะตอบโค้ดอย่างเดียวนะฮะตอบโค้ดอย่างเดียวกับหมายเลขนะครับครับผมนี่ฮะอันนี้ใช่ฮะกิ่งอุดมประชานาครับนี่เนื้อทองคำอันนี้เนื้อทองคำครับผมน้ำหนักทองเท่าไหร่เนี่ย48กรัมฮะครับผมก็ถึงได้เรียนให้ทราบไงฮะว่าพอได้ออกรายการเมื่อ2ปีที่แล้วผมได้สิ่งดีๆจากปู่มาเยอะเลยครับผมได้เข้ามาเยอะเลยครับผมอย่างเช่นองค์นี้องค์หนึ่งละแล้วก็พิมพ์ลองพิมพ์เนี้ยฮะของดีหาดูยากนะครับครับต่อไปนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นติ่งเสือที่เมื่อปี2527ครับที่ว่ามีข่าวนักเลงมีการท้าตีกันครับคือมีส่วนผสมเรื่องทานเหล้าเข้าไปด้วยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอันนี้แหละฮะที่ว่าคือฮามากเลยก็คือลองของกันผลสุดท้ายทำอะไรกันไม่ได้เขาก็เลยจับไม่ครับคนมีอยู่คนที่ว่าเขาลองแล้วตัวเขาไม่เป็นไรแล้วคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามก็เลยจับขึงเอามีดสวนทวารก็ถึงเรียกรุ่นสวนทวารเนี่ยฮะครับผมแต่จริงๆคือจริงๆชื่อรุ่นเนี่ยเป็นทางการจับวัดคือรุ่นบุรณะครับโบสดแต่ว่าคือนักสะสมก็จะเรียกรุ่นติ่งเสือเพราะว่ามีเสือติ่งเสือถูกต้องครับผมแต่ว่าพอมีเหตุการณ์นั้นก็คือเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งครับผมครับอันนี้เป็นเนื้อเงินฮะทองคำก็มีฮะแต่มีน้อยมากต่อไปนะครับอันนี้เหรียญกลมเหรียญมันเกิดฮะครับอันนี้มันจะเข้าคู่กับอันนี้ฮะครับผมอ๋อตอนเจอตอนที่บูชาครับผมเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนนะครับครับเหรียญก็คือเป็นภาพเหมือนเป็นรูปเหมือนปู่ฮะเป็นเนื้อเงินลงยาครับหลังเรียบจานยามีกี่สีฮะแบบนี้ยาสีเดียวสีเดียวคือพื้นสีเขียวเขียวสีเหลืองสังกติฮะครับผมด้านหลังเรียบปู่จานฮะครับอันนี้คือปู่จานพิเศษเฉพาะใช่ปู่จานเลยแต่ปู่ไม่ได้จานทุกเหรียญถูกไหมหรือว่าปู่จานทุกเหรียญทุกเหรียญฮะทุกเหรียญนะครับต้องผ่านมือท่านทุกเหรียญอันนี้คือพิเศษครับผมเพราะว่าสร้างทั้งหมด99เหรียญหรือ99คู่ครับซึ่งอีกเหรียญนึงก็คืออันนี้จะนำเสนออีกทีนึงคู่กันแบบนี้ครับผมเรามาดูเหรียญที่คู่กันครับอันนี้จะเป็นเหรียญหน้าเสือครับขนาดน้ำหนักก็พอเท่ากันเท่ากันครับเนี่ยผมสัมผัสดูด้วยมือพองกันเลยนะคุณผู้ชมครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบปู่จานฮะปู่จานเหมือนกันแล้วในส่วนของจีวรเกศานี่มีแบบนี้ทุกองค์มั้ยหรือว่าแล้วแต่ไม่ฮะลูกศิษย์เค้าเค้าใส่กันนี่ก็ใส่กันเองครับนะอันนี้ก็เหรียญพี่ขู่ฮะเหรียญพี่ขู่เป็นเนื้อนวะซึ่งเป็นเนื้อที่หายาก
ส่วนผสมเนื้ออันนี้นะฮะก็มาจากกิ่งกิ่งเงินล้านเนี่ยแหละฮะเหลือก็นำมาทำครับครับเป็นเหรียญนะฮะครับเหรียญพิคุต่อไปครับอันนี้ก็คือ9ยอดเมื่อกี้ฮะที่ได้คุยกันมาอันนั้นเป็นเนื้อเงินครับนะฮะนี่เป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินให้คุณผู้ชมดูตัวตัดด้านข้างนะครับครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพระยศฮะเนื้อเงินลงยาหน้าทองคำฮะครับยาก็มีสีเดียวแบบนี้มีทั้งหมด4สีฮะครับผมสีที่จะเปลี่ยนคือตรงกลางถูกไหมฮะที่ตรงกลางใช่เปลี่ยนมีน้ำเงินคือมันจะมีรอบฮะรอบลายกระหนกครับผมแล้วแต่ช่างแต่ส่วนใหญ่มาตรฐานก็จะเป็นสีนี้ครับที่จะเป็นเงินหน้าทองคำครับแล้วเงินในที่นี้หลังจะมีเหรียญหลังปั๊มกับหลังเรียบครับนี่คือหลังปั๊มหลังปั๊มถ้าหลังเรียบคือเรียบเรียบแล้วก็มีจานมีจานแล้วมีโค้ดมีอะไรไหมฮะมีฮะมีโค้ดมีนัมเบอร์เพียงแต่ว่าไม่มีลวดลายเหมือนเหรียญนะครับผมครับผมอย่างเช่นอันนี้อันนี้อีกเหรียญนึงอันนี้พิเศษฮะครับก็คือออกวาระเดียวกันที่เดียวกันฮะว่ารอยจานจะสียาจะเปลี่ยนไปแล้วครับผมด้านหน้าก็เปลี่ยนครับผมอันนี้คือไม่ใช่หน้าทองคำไม่ใช่หน้าทองคำเป็นเนื้อเงินลงธรรมดาฮะลงยาธรรมดาพิเศษอยู่ตรงไหนด้านหลังครับผมพลิกมาด้านหลังรอยจานปูรอยจานปูครับผมอันนี้พิเศษมากเลยฮะคือหนูก่อนนะครับต่อไปนะครับอันนั้นจะเป็นเหรียญวัดแรกที่ปู่ไปอยู่ฮะวัดโคกเขมาครับผมหรือเขาเรียกกันง่ายๆวัดโคกขมเหลครับจังหวัดอะไรฮะก็อยู่ในจังหวัดนครปฐมเหมือนกันครับห่างจากวัดบางพระเยอะไหมครับก็ไม่เยอะฮะไม่เยอะฮะครับครับผมนั่นคือวัดแรกที่ท่านไปอยู่ท่านไปอยู่ประจำพรรษาอันนี้ครับผมเหรียญนี้จะเป็นเหรียญบล็อก2ครับสร้างปี09บล็อกแรกจะปี06ครับในชีวิตของปู่เนี่ยนะปู่จำพรรษาที่วัดไหนบ้างจำพรรษาที่วัดไหนบ้างเดิมทีแล้วก่อนหน้านี้ปู่อยู่ที่วัดโคกนะครับผมก็คือวัดที่ออกเหรียญนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับผมแล้วก็อยู่ระยะหนึ่งท่านก็ได้ทุดงนะฮะได้ทุดงไปหลายปีอยู่ฮะจนทั้งท่านได้สำเร็จวิชาหลายๆเกจินะฮะท่านก็ได้กลับมาประจำอยู่ที่วัดวัดโคกอยู่ครับผมแล้วก็ทางวัดบางพระซึ่งขาดผู้ดูแลวัดก็เลยได้ไปนิมนต์ท่านกลับครับผมมาอยู่วัดบางพระณปัจจุบันจนกระทั่งท่านเสียภาพที่วัดบางพระครับผมนะครับต่อไปนะครับก็ทำให้วัดบางพระมีชื่อเสียงชื่อเสียงทุกวันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นนั่งพานฮะหน้าทองคำก็เป็น2ชิ้นประกบกันนะฮะครับผมเป็นหน้ากากเหรียญนะแล้วเป็นหน้ากากทองคำมาแปะครับพี่หมูฮะหน้ากากนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเอาหน้ากากทองออกพื้นเหรียญก็จะมีลวดลายเป็นหน้าของปู่มั้ยเป็นรูปทรงเดิมท่านอยู่ครับก็คือเนื้อทองคำเนี้ยด้านหลังก็จะเป็นหลังแบบถูกมั้ยหลังแบบถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับผมอันนี้ต้องพิเศษนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องดูว่าถ้าเป็นเหรียญกรรมการหน้าทองคำแท้เนี่ยจะต้องต่อโค้ดปอปาตรงนี้ครับผมแล้วต้องอยู่มุมนี้เสมอมั้ยฮะใช่ต้องอยู่มุมนั้นแล้วก็มีตัวเลขไทยถ้าเป็นเหรียญปกติที่ไม่ใช่เหรียญกรรมการล่ะก็เขาจะต่ออีกฝั่งนึงแต่ไม่มีปอปาฮะไม่มีปอปาก็คือต่อแค่โค้ดเนี่ยถูกมั้ยโค้ดครับผมครับผมมีปอปาครับผมแต่นอกนั้นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดต่างกันแค่ต่อโค้ดครับนะครับครับปอปาก็เป็นตัวย่อของท่านหลวงปู่นะฮะครับผมครับปิดท้ายครับพี่หมูครับครับผมฝากพี่หมูหน่อยฮะสำหรับคุณผู้ชมที่มีหลวงพ่อเปิ่นอยู่วัตถุมงคลฮะหรือว่าสนใจดูรายการเนี่ยต่อไปจะเก็บแล้วเวลามีงานประกวดครั้งต่อไปนะเชิญชวนให้คุณผู้ชมที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเปิ่นมาลงประกวดกันนะเชิญครับผมก็อันดับแรกเลยท่านที่มีพระเครื่องของปู่อยู่ไม่แน่ใจว่าในรายการมีไหมแล้วแท้ไหมไม่ต้องเกรงใจผมเลยฮะเรียนเชิญมาหาผมได้เลยแล้วก็ผมจะตรวจเช็คให้เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาคือบางคนไม่กล้าพอไปถึงที่งานก็จะงงจะปรึกษาใครได้หรืออะไรใช่ไหมครับผมก็อยากเรียนเชิญว่าถ้าเกิดอยากจะทราบข้อมูลหรืออะไรเนี่ยมาหาผมโดยตรงได้เลยณที่ศูนย์อนุรักษ์พระเครื่องเมืองพุทธนะฮะอยู่บางกะปิพันทิพย์บางกะปิพี่หมูอยู่ทุกวันไหมฮะ
ทุกวันครับผมทุกวันนะครับก็มาพบเจอพี่หมูได้มาพูดคุยขอความรู้ต่างๆนะฮะแล้วมาให้พี่หมูเช็คเบื้องต้นก่อนได้พอมั่นใจก็ไปสอบประกวดดูซิว่าความสวยงามเราจะติดรางวัลอะไรไหมยังไงได้ได้ครับผมตอนนี้รายการประกวดหลวงพ่อเปิ่นทั้งหมด35รายการแล้วครับผมถือว่าเยอะพอสมควรครับเชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีหลวงพ่อเปิ่นอยู่ต้องไม่พ้น35รายการนี้อย่างแน่นอนครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากๆครับผมที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเผยแพร่นะขอบพระคุณมากให้คุณผู้ชมที่มีอยู่ได้มีช่องทางในการลงประกวดกันแล้วก็ได้เช็คกันด้วยนะครับว่าตัวเองสวยได้มาตรฐานอะไรยังไงไหมนะครับแล้วก็วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อเปิ่นเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมนะครับครับผมขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับ